พินิจคุณค่าของวรรณกรรมก็จะพิจารณา3ด้านด้านแรกก็คือด้านไหนคะตอบสิคะนักเรียนชายตอบแล้วนักเรียนหญิงด้านภาษานะคะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะด้านภาษาการใช้ภาษาเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศทางด้านการใช้ภาษาเป็นอย่างไรนะหนังสือนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นหนังสือดีก็แสดงว่าการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมไหมคะการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมบางครั้งเนี่ยตัวละครอาจจะกล่าวคำไม่สุภาพออกไปการพิจารณาคุณค่าทางด้านภาษาจะไม่ลดน้อยลงนะคะเพราะถือว่าเป็นการสื่อความหมายระหว่างตัวละครให้เหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าอยู่ในอารมณ์โกรธนะก็จะแสดงกิริยาการออกมาอีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในอารมณ์ปกติหรือว่าตัวละครจะพูดกันโดยปกติเนี่ยก็จะใช้ภาษาเรียบๆง่ายๆนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีภาษาที่ไม่สุภาพอย่างเวลานักเรียนโกรธเหมือนกันนะการใช้คำพูดก็จะแตกต่างจากปกติธรรมดานะคะการใช้ภาษานักเรียนควรดูด้วยว่านะใช้คำได้ถูกต้องไหมนะในความหมายบริบทแวดล้อมนี้นะคำนี้ควรนำมาใช้ไหมหรือว่าใช้แล้วเนี่ยความหมายเป็นอย่างไรมีคำอื่นอีกไหมที่นำมาใช้แทนแล้วจะดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการยกย่องแล้วว่าเป็นหนังสือดีเนี่ยก็คือดีทางด้านภาษามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะต่อไปก็คือด้านเนื้อหานะคะอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยให้ความจันลงใจผู้อ่านมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะอาจจะให้ความรู้นะเนื้อหาจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงหรือว่าให้ข้อคิดให้คติชีวิตในการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะก็คือข้อ2ก็คือด้านเนื้อหานะคะขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้านภาษาข้อที่1ข้อที่2คือด้านเนื้อหานะคะต่อไปด้านที่3ก็คือด้านสังคมนะคะวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นนะอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วแต่งงานกับนางพิมพ์ทำให้เราได้รู้ว่าพิธีแต่งงานของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นนะมีลำดับพิธีการอย่างไรนะคะเหมือนหรือแตกต่างกับปัจจุบันนี้อย่างไรในสังคมที่แตกต่างกันก็ย่อมมีข้อแตกต่างนะแต่ว่าลำดับขั้นตอนต่างๆนั้นยังมีในขณะนั้นนะในขณะนี้ก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะตัดทิ้งไปเป็นบางส่วนในสมัยก่อนการคมนาคมขนส่งต่างๆนั้นนะผู้คนนิยมที่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ริมแม่น้ำนะแม้แต่การตั้งทัพในเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศก็เช่นเดียวกันก็ยังตั้งทัพอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมคะเพื่อสะดวกในการอุปโภคบริโภคแล้วก็สัญจรไปมานะในสมัยนี้นั้นนะการคมนาคมขนส่งเราจะใช้ทางบกซะเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำลำคลองหลายแม่น้ำลำคลองที่มนุษย์ถมนะเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยนะมองไม่เห็นความสำคัญแล้วใช้ถนนอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะทางด้านสังคมนักเรียนพิจารณากว้างๆนะการดำเนินชีวิตทางด้านต่างๆแม้แต่วิถีชีวิตในการทำงานก็แตกต่างกันในสมัยก่อนครอบครัวเขานิยมที่จะตั้งบ้านเรือนนะมีลูก9คน10คนเนี่ยมีลูกเยอะสมัยก่อนไม่มีการคุมกำเนิดนะคะลูกแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นลูกสาวก็จะสร้างบ้านเรือนให้อยู่ใกล้ๆกันนะบ้านแต่ละบ้านก็จะอยู่ห่างกันนะแต่ละบ้านเนี่ยก็จะอยู่ห่างๆกันออกไปมีเนื้อที่ที่จะปลูกเรือนให้ลูกสาวได้ออกเรือนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็จะต้องดูแลหลานๆนะดูแลลูกดูแลหลานนะก็จะมีปู่ย่าตายายอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างอบอุ่นแต่ในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมผู้คนเยอะในสมัยก่อนนี่คนน้อยในสมัยนี้เนี่ยคนเยอะการสร้างบ้านเรือนนะคะบางครั้งเนี่ยลูกก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ก็ต้องทำงานลูกก็อยู่กับคุณตาคุณยายอาจจะอยู่ที่บ้านหรือว่าถ้าเราเรียนจบทำงานแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีวิถีชีวิตส่วนตัวของเรานะบ้านก็อาจจะไม่สร้างเป็นหลังเป็น
พื้นที่ใหญ่ๆแล้วเพราะว่าเนื้อที่มีจำกัดก็อาจจะไปอยู่ห้องเช่านะอยู่อพาร์ตเมนต์นะเป็นส่วนตัวของเรานะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านสังคมในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันแตกต่างกันนะคะในขณะที่เรียนศึกษาวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมปัจจุบันหรือว่าวรรณคดีนะคะวรรณกรรมที่มีมาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนั้นนักเรียนจะเห็นความแตกต่างในวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละสมัยนะคะนั่นคือคุณค่าที่นักเรียนควรพิจารณาในลำดับที่3นะคะแต่ในชั้นนี้ในระดับม.ต้นนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาหลักการพินิจคุณค่าวรรณกรรมทางด้านเนื้อหาแล้วก็ทางด้านสังคมส่วนหลักการพิจารณาคุณค่าวรรณกรรมด้านภาษานั้นนักเรียนจะได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนะคะ